บ้านบนดอยของคุณริชชี่อรเนศหนีเมืองกรุงพาก๊อตขึ้นดอยปูมื่นอีกแล้วค่ะให้เอ่ยชื่อถึงนักแสดงสาวอย่างริชชี่อรเนศหลายคนก็คงจะได้เห็นพัฒนาการของเธอเลยค่ะจากตึกสาวเงียบๆวันนี้ริชชี่เปลี่ยนไปดูเป็นคนมีความมั่นใจนอกเหนือจากบุคลิกที่เปลี่ยนไปและเรื่องฝีไม้ลายมือก็ต้องบอกว่าพัฒนาต่อเนื่องจริงๆค่ะกรณีก่อนหน้าที่เป็นประเด็นดราม่ากันกับริชชี่ที่ถูกม้าออนภาแชร์ว่าถูกเปลี่ยนตัวจากละครเรื่องซ่อนเงารักนะคะก็เกิดเป็นกระแสก็ต่างๆนานาเลยค่ะสำหรับเรื่องราวนี้ก็มีการพูดกันไปแต่เรียกได้ว่าน้องริชชี่เองก็สามารถอยู่กับกระแสนี้ได้แบบชิลๆสบายๆกันเลยละค่ะและที่สำคัญกว่าก็คงจะเป็นในเรื่องของความรักเลยค่ะที่ดูแล้วจะคลั่งรักไม่ไหวเลยเพราะว่าแฟนคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพระเอกหนุ่มที่เล่นละครซ่อนเงารักด้วยกันนั่นเองมาลงเอยกันแบบพอดีเลยละค่ะงานนี้นะคะทางด้านของริชชี่เองก็ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่หลายคนเองถามโดยหลังจากที่เจ้าตัวหมดสัญญากับช่อง3มาก็ได้มีโอกาสมาเล่นละครกับช่องวัน31ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องที่ปังมากๆแล้วค่ะและในเรื่องของความรักตอนนี้ก็หัวใจฟูจริงๆนะคะพาแฟนเนี่ยไปเที่ยวที่ดอยปูหมื่นได้อย่างสบายใจครอบครัวมีความสุขมากๆจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะ